ค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ยังคงให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีกันอย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าปริมาณน้ำในพื้นที่จะลดลงแต่ยังคงอยู่ในระดับที่ยังเป็นอันตรายอยู่ค่ะนายสมชายวุฒิพิมลวิทยานายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โวอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนประชาชนกว่า3หมู่บ้านกระทบหลายร้อยครอบครัวพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายซึ่งจุดที่ยังเป็นปัญหาและการเข้าช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากคือการช่วยเหลือชาวบ้านกองม่องทะและเกาะเสด็งที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้การเดินเท้าเข้าไปช่วยเหลือขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่เริ่มลดระดับลงแต่ยังไม่อยู่ในจุดที่ปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปสำรวจความเสียหายเบื้องต้นอีกครั้งขณะที่สิ่งที่ในพื้นที่ต้องการในขณะนี้คืออุปกรณ์เครื่องครัวและกำลังเจ้าหน้าที่ในการทำความสะอาดบ้านเรือนให้กับประชาชนณปัจจุบันนี้หมู่บ้านกอเซอร์ดังเนี้ยทางทีมช่วยเหลือที่เข้าไปเนี่ยยังเข้าไปด้วยความยากลำบากนะครับต้องเดินเท้าเข้าไปอย่างเดียวนะครับรถยนต์นี้หมดสิทธิ์นะครับคืออย่างหมู่บ้านเซนิพ่องต้องการความช่วยเหลือที่เร่งด่วนก็คือที่อยู่อาศัยเรื่องบ้านทำความสะอาดบ้านนะครับแล้วก็พวกของใช้พวกอุปกรณ์หุงหาอาหารพวกเตาหม้อหุงข้าวถ้วยชามเนี่ยมันไปกับน้ำหมดนะครับแล้วก็ไอ้ของที่ภาชนะที่ใส่น้ำฝนนะครับพวกไอ้อะไรตุ่มน้ำอะไรเนี่ยกระแป๋งน้ำอะไรเนี่ยครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ล่ะคะปัจจุบันก็ดีขึ้นมากเลยน้ำได้ลดลงมาแต่ยังไม่ถึงถือว่าปกตินะครับก็ชาวบ้านที่สามารถที่จะกลับเข้าไปทำความสะอาดบ้านเรือนตัวเองได้เพราะมันมีขี้โคลนเนี่ยหนามากนะครับส่วนนายโจอายุ62ปีชาวบ้านบ้านเสน่ห์พ่องเปิดเผยว่าเหตุการณ์อุทกภัยลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแต่ครั้งนี้ถือว่าหนักหนาสาหัสอย่างมากเพราะเมื่อเวลา 4:00 นของวันที่20กรกฎาคม2561ขณะที่ตัวเองนอนพักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนน้ำป่าได้ไหลบ่าซัดมาอย่างหนักน้ำท่วมบ้านเรือนสูงกว่า2เมตรทำให้ทุกคนในหมู่บ้านพยายามช่วยเหลือกันเพื่อออกจากพื้นที่มาอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่อยู่ได้ประมาณ2วันแล้วเจ้าหน้าที่ก็ดูแลเป็นอย่างดีแต่หากตนเองกลับไปอยู่ที่บ้านเรื่องอาหารน้ำดื่มยังเป็นปัญหาเพราะน้ำประปาไม่ไหลเจ้าหน้าที่จึงให้อยู่ดูสถานการณ์ที่ศูนย์พักพิงก่อน 1-2 วันแม้ปริมาณน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่มีปริมาณฝนที่ยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องจึงต้องพิจารณาความปลอดภัยเป็นหลักนี่ตั้งแต่ลุงเกิดมาอายุ60กว่านี่ยังไม่เคยเจอยังไม่เคยปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังแต่ทางดูก็ไม่ได้ยินข่าวสักคราวหนึ่งหนาแล้วนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยปู่ย่าตายายก็เล่าให้ฟังโอ้ปัจจุบันนี่มันยังไงก็ไม่รู้อากาศก็มาเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันเดินมาอย่างนี้ก็มันก็น้อยใจเหมือนกันตั้งแต่อยู่มาก่อนนี่ก็ไม่เคยมีไม่เคยเจอไม่เคยได้ยินตอนนั้นที่ก็บอกให้มันอยู่ที่นี่ไปก่อนสักสองสามวันต่อไปนี่ดูอากาศครับมันห้องเต็มห้องนี่ห้องนี่ทำยังไงถ้าที่บ้านก็ถ้าน้องนี่ยังไม่ย่นลงยังไม่ฝนก็ไม่อยู่ก็พ่อเราก็ต้องอยู่ต่อถ้ากลับไปอยู่ที่นี่ก็น้องก็ไม่มีกินนี่มันจริงอาหารทางอะไรก็ไม่ได้อะไรสักอย่างเนี่ยสำหรับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรียังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะการเข้าพื้นที่จะต้องใช้การเดินเท้าเข้าไปหลายกิโลและก็เจ้าหน้าที่จะต้องใช้รถยนต์ขนาดใหญ่เหมือนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนทัศพลที่เสถียรถ่ายภาพสุภาพรศรีหาวงศ์ทีมข่าว INN รายงานจากอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ